สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดก้องห้วยไร่ทุ่มธุรกิจสุดบ้านๆกลางทุ่งนาช่วงหลังๆมานี้มักจะได้เห็นกันบ่อยๆว่าบรรดาศิลปินนักร้องหลายคนโพสต์ภาพของที่ได้รับจากแฟนคลับเวลาไปเล่นคอนเสิร์ตเป็นของแปลกๆต่างกันไปอาทิต้นกล้วยบ้างเตาหมูกระทะบ้างโอ่งบ้างกระติบข้าวเหนียวบ้างเป็นต้นและหนึ่งในศิลปินที่ได้ของแปลกๆจากแฟนคลับหลายครั้งนั่นก็คือหนุ่มก้องห้วยไร่นั่นเองครับโดยทางก้องห้วยไร่และภรรยามีโปรเจกต์อีลีน่าคาเฟ่โปรเจกต์ที่หนุ่มก้องห้วยไร่และภรรยาสาวสวยถาคณิตได้ร่วมมือกันเปิดคาเฟ่กลางทุ่งนาขึ้นมาในพื้นที่สนามฟุตบอลอีลีน่าที่ใช้จัดการแข่งขันฟุตบอลห้วยไร่ครับครั้งที่3โดยหนุ่มก้องห้วยไร่เปิดเผยทางเฟซบุ๊กส่วนตัวว่าอีลีน่าคาเฟ่เป็นร้านขายน้ำหวานที่เกิดจากการที่เมียผมซื้อของมาเตรียมเพื่อจัดงานฟุตบอลห้วยไร่ครับ3แต่ไม่ได้จัดเนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดเลยนำเอาทุกอย่างที่เตรียมไว้มาขายดีกว่าปล่อยให้มันเน่าทิ้งโดยเฉพาะน้ำหวานประจวบกับทีมงานที่เดินทางมาพร้อมจะทำงานแต่งานต้องยกเลิกกระทันหันเมียผมเลยชวนทำกัน3วันตามเวลาที่กำหนดจัดงานฟุตบอลและจ่ายค่าตัวน้องๆทีมงานก่อนเดินทางกลับบ้านพอครบ3วันเลยขอต่อเป็น1อาทิตย์พอครบ1อาทิตย์ด้วยความที่มีคนมาเที่ยวเยอะเลยต่อเป็น1เดือนตอนนี้ก้าวเข้าเดือนที่2แล้วครับลูกค้าแฟนเพลงก็เริ่มทวีคูณขึ้นจนผมคิดว่าจะเปิดสาขาทั่วประเทศครับสำหรับบรรยากาศในร้านอีลีน่านั้นต้องบอกเลยว่ามีความเป็นธรรมชาติและชิลมากๆยิ่งในช่วงยามเย็นนั้นน่ามานั่งพักผ่อนสุดๆมีสะพานไม้กลางทุ่งนะให้นักท่องเที่ยวได้มาเช็คอินหากมีโอกาสลองแวะมาเที่ยวกันดูครับท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก e-news 24 tv ขอบคุณครับ